กาญจนบุรีผู้บัญชาการตำรวจภาค7พร้อมคณะลงพื้นที่สถานีตำรวจธรรมกาแถลงข่าวสื่อมวลชนคดีฆ่าปาดคอสาวทิ้งศพคลองชลประทานส่วนผู้ต้องหายังปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัดเจนย้ำพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณสถานีตำรวจธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจโทธนายุทธพุทธิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยพลตำรวจตีบุญยฤทธิ์ลอดมารองผบช.ค.7พลตำรวจตีประสบชัยมัตสยวนิชกูลผู้บังคับการตำรวจสืบสวนภาค7พลตำรวจตีไพโรจน์คุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกอาลิสคูประสิทธิ์ผู้กำกับสถานีตำรวจธรรมกาพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุคดีฆาตกรรมอำพรางฆ่าปาดคอทิ้งศพที่บริเวณริมคลองชลประทานสายท่าสารวังปาหมู่ที่1ตำบลดอนชะเอมอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีตามหมายจับศาลกาญจนบุรีและก่อนมีการแถลงข่าวทางพันตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสดำรงผู้บังคับบัญชาการตำรวจภาค7พร้อมคณะได้เดินทางขึ้นไปยังชั้น3เพื่อประชุมกับผู้เกี่ยวข้องประมาณ30นาทีจากนั้นได้ไปยังห้องพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถามนายสมโชคเปลือกเงินหรือผู้อายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่านางสาวฟาริดาโสภาอายุ27ปีส่วนด้านหน้าสถานีตำรวจธรรมกาได้จัดให้มีการแถลงข่าวโดยไม่ได้นำตัวนายสมโชคเกือกเงินหรือปุ๊ร่วมแถลงด้วยเนื่องจากเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธนอกจากการแถลงข่าวคดีฆ่าปาดคอแล้วยังมีการนำคดียาเสพติดจากสถานีใกล้เคียงไปร่วมแถลงด้วยโดยพลตำรวจโทธนายุทธพุทธิจรัสดำรงผู้บัญชาการตำรวจภาค7ได้แถลงว่าจากที่เกิดคดีฆ่าปาดคอนางสาวฟาริดาโสภาอายุ27ปีแล้วนำไปทิ้งในคลองส่งน้ำชลประทานเพื่ออำพรางคดีจนทางพลตำรวจตีไพโรจน์คุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้บัญชาการด้วยตนเองพร้อมกับชุดสืบสวนภาค7ชุดสืบสวนสถานีตำรวจธรรมกาติดตามได้หลักฐานจนสามารถขอศาลจังหวัดกาญจนบุรีออกหมายจับผู้กระทำผิดได้ตามที่ข่าวได้เสนอไปแล้วนั้นสำหรับการสอบสวนของเจ้าหน้าที่แม้ว่าทางผู้กระทำผิดจะยังให้การปฏิเสธแต่หลักฐานทุกอย่างที่ได้มาชัดเจนจนศาลได้ออกหมายและระหว่างนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบหลักฐานให้ชัดเจนเรื่องนี้ต้องใช้เวลาหน่อยและผู้บัญชาการตำรวจภาค7พร้อมผู้การจังหวัดกาญจนบุรีลงมาดูแลคดีด้วยตนเองจึงขอย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยตำรวจจะทำงานอย่างรวดเร็วและให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายส่วนบริเวณหน้าสถานีตำรวจธรรมกาได้มีญาติของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมฟังการแถลงข่าวด้วยทางฝ่ายแม่และสามีของผู้สูญเสียบอกว่ารู้สึกปลอดโปร่งที่ทางตำรวจจับผู้กระทำผิดได้แม้ว่าเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่มีวิธีการในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หลักฐานของผู้เสียชีวิตแล้วก็ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อสังคมว่าทางฝ่ายสามีรู้เห็นในการกระทำผิดในครั้งนี้ทางฝ่ายสามีรับว่าที่อยู่ด้วยกันมีปากเสียงกันบ่อยจริงแต่ไม่ถึงขั้นเอาชีวิตเพราะมีลูกด้วยกันถึงสองคนเวลานี้ได้เริ่มปรับสภาพรับเรื่องการสูญเสียแม่ได้บ้างแล้วและลูกสาวคนโตได้เล่าบอกหมดว่าแม่ได้ไปทำอะไรบ้างกับทางนายสมโชคเผือกเงินหรือลุงโป๊ะผู้กระทำผิด
สำหรับทางพี่สาวสองคนของนายสมโชคเผือกเงินหรือปุ๊ผู้กระทำผิดได้ไปฟังการแถลงข่าวได้ส่งเสียงสอบถามร้องขอความเป็นธรรมขณะที่ทางผู้บัญชาการกำลังแถลงข่าวจนเจ้าหน้าที่ต้องเชิญตัวออกไปยังจุดแถลงข่าวทันทีและสื่อมวลชนได้สอบถามเรื่องนี้กับพี่สาวทั้งสองคนได้แจ้งกับสื่อว่าต้องการขอความเป็นธรรมสงสัยทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้รวดเร็วขนาดนี้น้องชายเป็นคนดีทำงานรับเหมาก่อสร้างไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งยาเสพติดหรืออื่นๆบางสื่อเสนอข่าวว่าเคยถูกกักขังมาก่อนเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงน้องชายทำงานก่อสร้างตลอดช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวตลอดและฝากไปถึงน้องชายเพราะยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยหากทำผิดจริงก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายแต่หากไม่ได้ทำก็สู้ให้ถึงที่สุดอยากขอความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่ให้สอบสวนให้ความเป็นธรรมให้มากกว่านี้ด้วยไม่ใช่รวดเร็วอย่างนี้พี่สาวของผู้กระทำผิดกล่าวเราได้ทำการรวบรวมพยานฐานจนสามารถออกหมายจับและติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ซึ่งคดีนี้เนี่ยครั้งแรกเลยเราคิดว่าเป็นการที่ขับรถตกน้ำก็เราก็ต้องทำคดีนี้ให้กระจ่างเพื่อสอบสวนให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็สังคมที่ยังสงสัยอยู่รวมทั้งน้องสื่อมวลชนต้องชมเชยท่านผู้การและท่านรองวิทย์พร้อมทีมงานทุกคนแล้วโดยข้อสื่อต่างเราได้มีการขอความเป็นธรรมให้ร้านดูด้วยน้องดูด้วยครับเดี๋ยวลูกขอความเป็นธรรมด้วยครับ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 ทีมของตำรวจการนุรีนะครับคดีนี้ซึ่งผมลงมาด้วยตัวเองเนี่ยก็ให้มั่นใจว่าตำรวจจะทำอย่างตรงไปตรงมาในคดีนี้นะครับเรามั่นใจและเชื่อมั่นในพยานหลักฐานเรานะครับก็เรียนน้องๆสื่อมวลชนนะครับขอบคุณญาติผู้เสียชีวิตนะครับขอให้มั่นใจได้ใช่ไหมครับเป็นความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามคดีนี้เราทำอย่างรวดเร็วนะครับสามารถติดตามคนร้ายได้ภายในวันสองวันนะครับก็ถือว่าเราได้ทำงานอย่างเร่งรัดและกระตรงไปตรงมาขอให้ญาติผู้เสียชีวิตมั่นใจเชื่อมั่นและจะคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวชีวิตในเรื่องนี้ครับครับได้สอบถามไหมฮะว่าเขาทำเพื่ออะไรฮะครับระหว่างการสอบสวนนะฮะเป็นคำให้การผู้ต้องหาว่าเขาก็ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรแต่เรามั่นใจและเชื่อมั่นในพยานฐานเราเดี๋ยวหลังจากเรื่องนี้ผมได้มอบหมายให้ทางทีมสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะครับเราได้พบวัตถุพยานต่างๆแล้วก็พยานต่างๆในที่เกิดเหตุเราเชื่อมั่นในพยานฐานจนรวบรวมในฐานขอศาลออกหมายจับได้ซึ่งคดีนี้ขอให้ญาติผู้เสียชีวิตเชื่อมั่นได้แล้วเราจะทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่เป็นสิทธิ์ของเขาฮะเราผมเรียนเลยว่าการสอบสวนต้นนะฮะเราจนสักรวบรวมหลักฐานและมั่นใจในการก่อเหตุตรงนี้ครับซึ่งคดีนี้เนี่ยเรากำลังขยายผลอยู่ผมกำลังให้สืบสวนขยายผลในเรื่องการสอบสวนต่างๆนะครับเขาอ้างว่าอะไรครับเขายังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะมีการหลังจากนี้จะมีการขยายผลเพิ่มเติมว่าเขาได้ทำคนเดียวหรือหลายคนหรือมูลเหตุจูงใจที่แท้จริงเพราะอะไรเราขอเวลาทีมสืบสวนทำงานฐานขอสารออกหมายจับให้เรามั่นใจส่วนรายละเอียดในเรื่องจำนวนที่ขอจะอยู่ระหว่างการส่งที่สืบสวนตรวจสอบขณะนี้ผมได้นำเรียนทางผู้การที่สืบฐานเกี่ยวกับขอเรื่องรับผลส่วนที่สืบสวนแต่อย่างไรก็ตามวัตถุพยานทุกชิ้นไม่ใช่เฉพาะที่น้องถามเราจะส่งตรวจฐานที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นอาวุธมีดก็ดีไม่ว่าจะเป็นของเสื้อผ้าของคนร้ายก็ดีเราส่งตรวจเรามีการตรวจทางด้านนิติศาสตร์ทุกญาติของผู้ตายเนี่ยแล้วไม่ต้องห่วงนะพี่น้องข้าราชการและญาติชีวิตผมผู้จัดการนะและผู้การมาเองเนี่ยขอให้มั่นใจและเชื่อมั่นเราจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาและจะคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตขอให้ท่านมั่นใจในเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณแต่ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องนะครับที่น้องปานที่อายุจะน้อยอยู่ทีมข่าวภูมิภาคกาญจนบุรีปิชาไหลวารินรายงาน